สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สลับในคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Gym Research นั่นเองนะครับก็สลับในคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคิดถึงแพลตฟอร์ม Gym Research นี้กันนะครับแล้วก็ร้องขอผมมาว่าเฮ้ยทำคลิปของ Gym Research หน่อยทำคลิปของ Olimpiade มา3วันแล้วนะแล้วก็วันก่อนหน้านู้นก็ไม่ได้ลงคลิปค่อนข้างที่จะคิดถึงพวกแพลตฟอร์มสายฟรีเหลือเกินอยากจะได้แพลตฟอร์มสายฟรีกลับมานะฮะก็โอเคนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยนำแพลตฟอร์มสายฟรีกลับมาให้เพื่อนๆดูกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการแนะนำแพลตฟอร์มยิมรีเสิร์ชนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการถอนเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวการถอนเงินให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าในแต่ละคลิปที่ผมได้ทำการถอนเงินเนี่ยผมได้รับเงินแล้วหรือยังนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแพลตฟอร์ม Gym Research นี้กันเลยนะครับสำหรับแพลตฟอร์ม Gym Research นี้นะครับเขาก็เป็นแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับที่เหมาะสำหรับสายฟรีนะฮะซึ่งแพลตฟอร์ม Gym Research นี้เขาสมัครฟรีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะฮะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาผ่าน Facebook ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสมัครเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้านี้แบบที่ผมอยู่ตอนนี้เลยนะครับต่อไปนะครับสำหรับวิธีการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะฮะก่อนอื่นก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับก็คือให้เราเนี่ยเข้ามาตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับซึ่งแบบสอบถามในยิมรีเสิร์ชนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราตอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนกลับมานะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับจากการตอบแบบสอบถามตรงนี้นะครับมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่ด้านบนตรงนี้เลยนะฮะอย่างผมเนี่ยก็มีคะแนนสะสมอยู่ที่1510คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการเก็บสะสมคะแนนตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเก็บสะสมคะแนนจากการทำแบบสอบถามหมดแล้วนะฮะเพื่อนๆก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นยิมรีเสิร์ชนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับ10คะแนนนะฮะจากการที่เพื่อนๆชวนเพื่อนมาสมัครได้1คนนะฮะสมมติว่าชวนมาได้สัก10คนนะครับเราก็ได้100คะแนนนะฮะชวนมาได้20คนเราก็ได้200คะแนนนะฮะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราจะชวนเพื่อนหรือเปล่านะฮะซึ่งในยิมรีเสิร์ชนี้ไม่ได้บังคับนะฮะแต่ส่วนตัวผมแล้วนะครับผมก็ชอบทำทั้ง2อย่างเลยนะครับผมก็จะขอทำทั้ง2อย่างเลยนะฮะสมมติว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้องการจะเอาคะแนนที่เพื่อนๆมีไปแลกเป็นเงินนะฮะให้เพื่อนๆกดที่แลกของรางวัลตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปนะครับกากบาทตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วเลื่อนลงไปกดที่ป้ายรีวาร์ดเซ็นเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะฮะก็ทำการกดเข้าสู่ระบบนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาผ่าน Facebook นะครับเพื่อนๆสามารถกดด้านบนนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครยิมรีเสิร์ชเข้ามาผ่านอีเมลนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาอีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่ใช้ในยิมรีเสิร์ชนะครับเอามากรอกที่2ช่องนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดเข้าสู่ระบบไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆได้ทำการกดเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะก็จะมีข้อมูลของเพื่อนๆอยู่ด้านบนนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปที่แลกคะแนนตรงนี้ก่อนเลยนะฮะถามว่าทำไมเราต้องกดที่แลกคะแนนตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องทำการย้ายคะแนนจากยิมรีเสิร์ชนะครับเอามาไว้ในรีวาร์ดเซ็นเตอร์ก่อนนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำคะแนนมาแลกเป็นของรางวัลได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยทำการย้ายก่อนเลยนะครับผมจะย้ายทั้งหมดเลยนะฮะก็คือ 1,520 คะแนนนะครับก็กดยืนยันไปโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยคะแนนในยิมรีเสิร์ชของผมก็เป็น0แล้วนะครับแล้วก็คะแนนเนี่ยถูกย้ายมาในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้หมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีคะแนนอยู่ที่ 1,834 คะแนนนะครับก็เดี๋ยวเราทำการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินกันเลยนะครับโดยการกดที่แลกของรางวัลตรงนี้นะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของของรางวัลต่างๆให้เราทำการกดแลกอยู่นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะแลกของรางวัลอะไรนะครับก็ให้เพื่อนๆดูที่คะแนนตรงนี้นะฮะถ้าคะแนนของเพื่อนๆพอนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่แลกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้าแรกของรางวัลนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลแล้วก็ทำการกดแลกของรางวัลได้เลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสาธิตการแลกของรางวัลนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะมาทำการแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal ให้เพื่อนๆดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการแลก PayPal 200บาทก่อนแล้วกันนะครับใช้อยู่ที่979คะแนนนะครับก็กดไปที่แลกของรางวัลนะฮะเสร็จแล้วก็กดที่แลกของรางวัลอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มาแลกของรางวัลครั้งแรกนะครับเขาจะให้เพื่อนๆเนี่ยทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครกลัวนะฮะว่าเขาจะเอาบัตรประชาชนของเราไปทำอะไรหรือเปล่านะฮะเพื่อนๆสามารถเซ็นทับนะครับหรือว่าทำแรงน้ำทับไปได้เลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเอาบัตรประชาชนของเราไปทำอะไรนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการอัปโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ทำการกรอกเลขบัตรประชาชนของเพื่อนๆตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการเลื่อนลงไปกดที่จัดส่งทางไปรษณีย์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆแลกคะแนนมาเป็นเงินเข้าสู่ PayPal แบบผมนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกรอกข้อมูลแบบผมได้เลยนะฮะเลื่อนลงมาแล้วก็กรอกอีเมล PayPal ของเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกรอกให้เพื่อนๆดูนะฮะนี่เลยนะครับก็กรอกประมาณนี้นะครับก็จะมีอีเมล PayPal นะครับเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ตามด้วยอีเมล PayPal ของเรานะฮะ
เมื่อเพื่อนๆกรอกอีเมล PayPal เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็กดที่รับของรางวัลที่บริษัทตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดที่แลกของรางวัลตรงนี้นะฮะเมื่อเราทำการกดแลกของรางวัลตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยรอรับเงินภายใน14วันได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการกดแลกของรางวัลก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการกดแลกของรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูที่ประวัติของฉันกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะประวัติแรกของรางวัล นะครับนี่นะฮะก็คือรายการที่เราทำการแลกไปเมื่อกี้นะครับ2รายการนะครับ200กับ100นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทำการกดแลกเงินไปแล้ว2รอบนะครับก็จะมี100 200นะฮะซึ่ง2รายการนี้เนี่ยผมขอเอามารวมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนที่กดแลกของรางวัล2รายการนี้นะครับผมลืมอัดคลิปเอาไว้นะฮะก็เป็นว่ามารวมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็รวมอยู่ที่คลิปนี้นะฮะผมถอนเงินอยู่ที่600บาทนะครับก็4รายการนี้นั่นเองนะฮะซึ่งการแลกคะแนนมาเป็นเงินตรงนี้เนี่ยผมรับประกันนะครับว่าได้รับเงินจริง 100% นะฮะถามว่าทำไมผมถึงกล้ารับประกันนะครับเพราะว่าผมได้รับเงินมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชี PayPal ของผมกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นรายการนี้เลยนะครับมาจาก WNS นะครับ CO.LTD นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือชื่อบริษัทของยิมรีเสิร์ชแล้วก็รีวาร์ดเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับผมก็ได้รับเงินมารวมๆแล้วนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8รายการนะฮะซึ่งทั้ง8รายการนี้นะครับผมได้รับมาเมื่อวันที่27นะครับวันเดียวกันหมดเลยนะฮะนี่นะฮะก็มีทั้งรายการ2ดอลลาร์2ดอลลาร์2ดอลลาร์5ดอลลาร์8ดอลลาร์5ดอลลาร์8ดอลลาร์8ดอลลาร์นะครับถามว่าผมถอนเงินเป็นบาทไม่ใช่เหรอนี่ครับเป็นสกุลเงินบาทแต่ทำไมผมได้รับเงินเนี่ยมันถึงกลายเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะครับเพราะว่าผมตั้งสกุลเงินหลักในบัญชี PayPal เป็นดอลลาร์นั่นเองนะครับเวลาคนโอนเงินมานะฮะ PayPal เนี่ยมันจะทำการแปลงค่าเงินมาเป็นสกุลเงินดอลลาร์ให้ผมอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยได้รับเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมถอนเป็นสกุลเงินบาทแต่ได้รับเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะครับเพราะว่าผมตั้งสกุลเงินหลักในบัญชีของผมเป็นสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับเลยได้รับเงินเป็นดอลลาร์นะฮะก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันสักนิดนึงนะฮะโอเคนะครับนี่เลยนะฮะได้รับเงินออนไลน์จากยิมรีเสิร์ชและรีวาร์ดเซ็นเตอร์นะครับค่าธรรมเนียมในการส่งเงิน5บาทนะครับถูกหักจากยอดที่โอนนะครับก็คือเขาโอนเงินมา100นั่นแหละนะฮะแต่ว่าเขาหักออกไป5บาทนะครับเพื่อเป็นค่าโอนก็เท่ากับเขาโอนเงินให้กับผม95บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 2.92 ดอลลาร์ตรงนี้นะครับถ้าแปลงเป็นเงินไทยนะฮะมันจะเป็นเงินอยู่ที่95บาทนั่นเองนะครับซึ่งผมเองนะฮะก็ได้รับเงินตอนนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็คือ8รายการนั่นเองนะครับที่เขาโอนมาล่าสุดเมื่อวันที่27นี้นะฮะซึ่งผมเองนะครับก็ได้ทำการนับไปแล้วเรียบร้อยนะครับทั้ง8รายการนี้นะฮะก็เป็นเงินอยู่ที่ราวๆ 1,400 กว่าบาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้จำนวนเงินที่มันชัดเจนเลยนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะฮะเพื่อนๆสามารถเอาเงินที่เป็นเงินดอลลาร์พวกนี้นะครับมาบวกกันให้หมดเลยนะครับทั้ง8รายการแล้วก็คูณกับ32ได้เลยนะฮะเมื่อคูณมาแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้จำนวนเงินที่ชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยนะฮะมันจะเป็นเงินอยู่ที่ราวๆกี่บาทกันนั่นเองนะครับก้อนนี้เนี่ยผมคูณมาแล้วนะครับมันจะอยู่ที่ราวๆ 1,400 บาทนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่ามันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็สามารถคูณเองได้เลยนะครับโอเคผมก้อนนี้เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนะครับแล้วก็รีวิวการได้รับเงินจากยิมรีเสิร์ชนั่นเองนะฮะสรุปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยยิมรีเสิร์ชยังจ่ายจริงอยู่นะครับนี่นะฮะยังจ่ายจริงอยู่แล้วก็ยังสามารถที่จะเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้อยู่เหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับตอนนี้เนี่ยสนใจนะครับอยากจะเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ในล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครยิมรีเสิร์ชฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าแรกของยิมรีเสิร์ชนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดที่สมัครสมาชิกนะฮะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาผ่าน Facebook ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสมัครเข้ามาแล้วนะครับก็เริ่มเก็บสะสมคะแนนนะครับแล้วก็คะแนนเนี่ยมาแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal แบบที่ผมทำตรงนี้ได้เลยนะครับก็โอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวแพลตฟอร์มยิมรีเสิร์ชนะครับแล้วก็รีวิวการได้รับเงินจากยิมรีเสิร์ชนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและบอกว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ